สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำไอ้นี่กันนี่นะครับที่เวลาเราเข้าเซลล์เพจนะครับเขาก็จะมีปุ่มที่มันค้างๆอยู่ข้างล่างนะครับเป็น Facebook เป็น LINE เป็นโทรหาเรานะครับหรือว่าจะเป็นแบบอื่นก็ได้นะตามที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการทำแบบนี้กันนะสำหรับใครที่ซื้อ Elementor Pro มาแล้วนะครับก็ทำได้นะแต่ว่าอันนี้นะครับใครที่ไม่มี Elementor Pro นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับบอกกันซะตั้งแต่ต้นคลิปนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแบบนี้กันนะครับใครที่ไม่มี Elementor Pro นะครับก็สามารถทำได้เนาะแล้วก็ใครที่คิดอยากจะทำเซลล์เพจนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะขอแนวทางนะว่าคนที่ใช้งานจริงนะครับอยากได้แบบไหนบ้างเนาะเพราะว่าของผมก็ทำของผมอยู่นะแต่ว่าไม่รู้คนอื่นเขาจะคิดเหมือนกันยังไงเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเว็บนี้นะครับก็เป็นเว็บที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะสำหรับในส่วนของโค้ดนะครับที่มีต้องแปะนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องพิมพ์นะผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับพวกโค้ดพวกนี้นะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปที่เว็บนะครับแล้วก็ไป copy มาใช้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้นะครับว่าเป็นเว็บอะไรเนาะก็ลิงก์จะอยู่ข้างใต้วิดีโอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ้ออันนี้นะครับในกรณีที่เป็นมือถือนะครับก็สามารถดูได้เหมือนกันนะเขาก็จะเป็นแบบนี้ให้เรานะครับก็จะย่อขนาดให้อัตโนมัติเลยเนาะโอเคมาดูกันเลยนะครับวิธีทำเนาะอย่างแรกนะครับเราต้องใช้ปลั๊กอินด้วยนะปลั๊กอินตัวหนึ่งที่จะใช้งานเพิ่มเติมก็คือตัว Element Kit นะครับตรงนี้นะครับเวลาที่เราทำการติดตั้งปลั๊กอินนะครับก็เลือกไปที่ Add New แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับไปค้นหานะครับ Element Kit นะครับอุ๊ยพิมพ์ผิดนะครับ Element Kit นะครับแบบนี้นะถ้าไม่เจอกด Element แบบนี้นะครับอันนี้นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ Element Kit นะครับ Elementor Add-on นะ Header and Footer Builder นะครับแล้วก็ Mega Menu นะครับพวกนี้สามารถทำได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันเนาะอ่ะอันนี้นะครับพอเราทำการติดตั้งแล้วก็ Active ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Header and Footer นะครับตรงนี้ของเดิมนะครับที่ผมทำเปิดต้นคลิปไปเนาะก็คือทำแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะทำใหม่ให้ดูเลยเนาะผมก็ลบไปละกันนะครับแบบนี้เนาะหน้าตาตอนที่เพื่อนๆเริ่มเปิดตัว Element Kit นะครับตรงนี้มานะแล้วก็ไป Header and Footer นะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยเนาะเราก็เลือกไปที่ Footer นะครับหรือว่าจะคลิกไปที่ Add New เลยก็ได้นะตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่เป็นอะไรเนาะตั้งชื่อให้เราจำได้นะผมก็บอกเป็นฟุตเตอร์นะครับแบบนี้นะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ท้ายของเขานะครับก็คือจะเป็นในส่วนตัวฟุตเตอร์เนาะคอนดิชันนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถกำหนดได้นะว่าให้แสดงที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ Entity Size ก็คือแสดงทั้งหมดเลยเนาะ Singular นะครับก็เหมือนกับว่าต้องเป็นโปรก่อนนะครับเราก็ไม่เป็นไรเนาะเราเป็น Entity Size ไปนะactivation นะครับก็กดเป็น on ไปแบบนี้นะครับจากนั้นกด save change ไปนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้สถานะของเขาก็คือ active นะครับตอนนี้ก็ใช้งานอยู่แล้วเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มไปที่ edit นะครับตรงนี้นะเอาเมาส์ไปวางแล้วก็เลือกที่ edit นะครับแบบนี้แล้วก็เลือกไปที่ edit content นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมาเปิดหน้านี้ให้เราเนาะเราก็ทำการสร้างไปเลยนะครับอย่างสมมุติว่าใครต้องการ2ปุ่ม3ปุ่มหรือว่าต้องการปุ่มมากกว่านั้นนะครับก็สร้างเป็นคอลัมน์ตามที่ต้องการได้นะเอาเมาส์ไปวางบนนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ของผมต้องการ3ปุ่มเนาะก็จะมี Facebook LINE แล้วก็เป็นโทรนะผมก็เลือกเป็น3คอลัมน์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อทำการ edit ตัว section นะตรงนี้จะเป็น edit section นะครับ content width นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น full widthแล้วก็คอลัมน์แก็บเลือกเป็น no gap ครับนะครับได้แล้วนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับเราก็มาทำการนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปเนาะตรงนี้เราก็ใส่ปุ่มเข้าไปเลยนะครับเลือกบัตทอนมาลากไปแปะโชเด ท้ายเป็น default นะครับลอง info เปลี่ยนสีได้นะพวกนี้นะก็จะเป็นสีตามธีมของเราไว้นะครับนี่เนาะ
เป็นธรรมดาก็ได้นะเป็น default นะครับตรงนี้ผมบอกว่าเป็น Facebook เนาะเป็น Facebook นะครับลิงก์ก็คือลิงก์ไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีลิงก์ Facebook ของเราแล้วนะครับก็เอามาแปะได้นะเอาไอ้ตัวข้างหน้าชาร์ปนี้ออกไปด้วยนะครับที่ใส่ชาร์ปขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถทำการกดได้นะครับผมใส่ไปก่อนเนาะจะได้กดได้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับปุ่มมันอยู่ซ้ายเนาะเราต้องการให้เขาเต็มๆไปเลยนะครับก็จะจัดแบบนี้นะครับไซส์กำหนดได้นะมีเดียมนะครับหรือว่าเป็นไซส์ขนาดเอ็กซ์ตร้าเลนใหญ่แบบนี้เลยก็ทำได้นะผมเป็นมีเดียมแล้วกันนะครับแบบนี้ไอคอนใส่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำหรือว่าอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะในส่วนของตัวสไตล์นะครับตรงนี้ก็คือ background color เนี่ยเขาเป็นสีเขียวอยู่นะครับแต่ว่า Facebook ของเราเนี่ยเขาเป็นออกสีน้ำเงินหน่อยเนาะผมก็จะเรียกเป็นสีเดียวกับ Facebook นะครับเพื่อที่คนดูจะได้ไม่สับสนโอเคผมเลือกเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับ border radius ครับตรงนี้ขอบมันจะมนๆหน่อยเนาะเราสามารถกดเป็น0นะครับเพื่อที่ให้ขอบเขาเป็นเหลี่ยมหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะบวกไปหลายๆอันนะครับแบบนี้ขอบมันก็จะหมุนขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะในกรณีนี้ผมขอเป็น0ก่อนเนาะก็ใส่เป็นแบบนี้นะครับเป็น0ไปนะได้แล้วนะครับก็กดอัปเดตไปนะครับอันนี้ก็คือได้แล้วอันนึงเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะทำอันที่2กันเนาะก็จะเป็นลายเนาะผมก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็กด duplicate ไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกเมาส์ลากมานะครับวางแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ผมก็เลือกเป็นลายเนาะภาษาไทยภาษาอังกฤษพิมพ์ได้หมดนะครับจะใส่เพิ่มเติมมากกว่าลายแบบนี้ก็ได้นะครับจะใส่ติดต่อเล่าอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะในกรณีนะครับที่มีลายแอดเนาะของผมก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็สามารถเอาลิงก์จากลายแอดมาใส่ได้เนาะสมมุติว่าผมใส่เป็นของ OKD นะครับตัวนี้เนาะก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตัวเพิ่มเพื่อนใหม่นะครับแบบนี้แล้วก็คัดลอกลิงก์มานะครับแบบนี้แล้วก็ผมก็เอามาใส่นะครับตรงนี้ yes ไปเลยครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์ไปที่ไลน์แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนสีอีกเหมือนกันเนาะไลน์ก็จะสีออกเขียวๆหน่อยนะตึ้งอันก็เข้มไปนะครับประมาณนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นไลน์เนาะแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับก็อัปเดตอีกรอบนึงนะครับสังเกตว่าเวลาทำนะครับกดอัปเดตบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะได้เซฟไปด้วยเนาะอันนี้ก็กด duplicate อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะผมก็ลากมาทางนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าปุ่มนี้นะครับอยากจะให้ลูกค้าโทรหาเราเนาะเป็นโทรหาหรือคำว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยเนาะสีนะครับผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีแดงเนาะได้แล้วนะจากนั้นนะครับในกรณีถ้าสมมติว่าลูกค้ากดดูในมือถือนะครับก็ให้เขาโทรได้เลยเนาะตรงลิงก์นะครับเราก็จะใส่คำว่า TEL อุ่นพิมพ์ผิด TEL นะครับแล้วก็โคลอนนะครับไอ้ที่มันเป็นจุด2จุดนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ0819844858แบบนี้ก็เบอร์โทรของเองเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือกดอัปเดตไปเนาะเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือเราจะต้องใส่ในส่วนของตัว CSS ด้วยนะใส่ CSS ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่า HTML นะครับอีกตัวนี้นะครับหรือจะพิมพ์หาจากข้างบนก็ได้นะครับผมใส่ HTML เนาะผมก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็ไปทำการ copy code มานะแบบนี้นะครับ copy มาหมดเลย copy นะครับแล้วก็ไปแปะใน HTML นะครับวางแบบนี้นะครับสังเกตว่าพอเราวางไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะให้เราทำการนี่นะครับ copy ตรงนี้ footer card นะครับคลิกขวา copy นะครับคัดลอกเนาะจากนั้นนะครับก็ไปตัวที่ section อีกทีนึงนะไปที่ advanced นะครับมันจะมี CSS card นะครับตรงเนี้ยให้เราวางลงไปนะวางปึ้งปุ่มเขาก็จะเด้งลงมาข้างล่างเห็นไหมครับถ้าเด้งลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยแสดงว่าน่าจะใช้ได้แล้วน่าจะประสบความสำเร็จแล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งนิดนึงนะตอนนี้เขาจะมีตัว widget space นะครับหรือว่าไอช่องว่างตรงนี้ผมเรียกเป็น0นะครับเผื่อบางทีเนี่ยมันไม่ต้องปรับก็ได้นะตรงนี้ผมก็เรียกเป็น0เหมือนกัน
คลิกที่คอลัมน์เนาะตรงนี้ผมก็เรียกเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วกดอัปเดตไปนะครับไลน์ไม่ได้ใช้แล้วปิดไปนะครับจากนั้นนะผมก็ทำการเดี๋ยวจะไปดูหน้าจอนะครับในกรณีที่เราทำแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ไปดูที่หน้าเว็บเราเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับเขาก็จะเด้งมาอยู่ข้างล่างนะครับถ้ามีเนื้อหาเนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ค้างที่เดิมแบบนี้เลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับกดได้นะนี่กดได้นะถ้ากดโทรนะครับเขาก็จะถามว่าโทรจากอะไรนะครับโทรจากหัวเว่ยเลยไหมอะไรเงี้ยนี่ก็ทำได้เหมือนกันเนาะเรามาดูในส่วนของตัวมือถือนะครับก็กด F12 นะครับจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้เรียงกันเนาะเนี่ยเขาไม่ได้เรียงซ้ายเรียง3ปุ่มนะถ้าใครต้องการแบบนี้นะครับก็ทำได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยต้องการแบบว่าให้มันเรียงเป็น3ปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับดูเล็กๆหน่อยเนาะก็มีวิธีทำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับอ่ะมาดูที่หน้าตัวหน้าฟุตเตอร์ของเรานะครับตรงนี้เนาะถ้าต้องการให้เขาเรียงเป็น3ปุ่มนะครับก็มาตรงนี้รูป responsive mode นะครับแบบนี้แล้วก็ไปที่โมบายนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะเรียงเหมือนกับตัวที่เราพรีวิวตะกี้นี้เนาะจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกไปที่คอลัมน์นะครับเห็นไหมครับเอาเมาส์ไปวางมันจะขึ้นว่า edit column นะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเลือกคอลัมน์ความกว้างนะครับเป็น33นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเนาะกดอัปเดตนะครับแล้วก็มาเลือกอันที่2นะครับแล้วก็เลือกเหมือนกันนะ33แบบนี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เป็นโทรหาเนาะก็33เหมือนกันนะครับจะใส่34ก็ได้แล้วแต่นะเรียบร้อยนะครับแบบนี้กดอัปเดตไปเนาะเดี๋ยวเราลองไปพรีวิวดูอีกทีนึงนะครับมาที่หน้าที่เราต้องการดูเนาะกด reset refresh นะครับจากนั้นนะครับก็กด F12 ดูนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไปใส่ในส่วนของตัวเป็นโหมดมือถือแล้วเนาะก็จะเห็นว่าปุ่มเนี่ยเขาก็จะเรียงกันสวยงามแล้วเห็นไหมครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่แบบว่าอยากได้แบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้ปุ่มถ้าเราต้องการให้มันซ้อนกันนะก็ไม่ต้องใส่แบบนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องมาใส่ไอ้ความกว้างคอลัมน์33ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากให้มันอยู่แถวเดียวกันนะครับจะได้ดูง่ายนะครับก็ใส่แบบนี้ได้เลยเนาะแดงเขียวน้ำเงิน นี่มันแม่สีชัดๆนะครับ โอเคนะครับในส่วนนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ้ออีกอันนึงนะครับในส่วนของตัวโค้ดนะครับโค้ดที่แปะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่ไว้ในเว็บให้นะครับจะได้ใช้งานกันง่ายๆเนาะก็จะเป็นเว็บ OKD นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราก็มา copy ไปได้นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะครับก็ทวนกันอีกทีนะครับในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราต้องการนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้นะในกรณีนะครับที่เราต้องการนะครับให้ปุ่มมันเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด duplicate นะแต่ว่าในส่วนของตัวโมบายนะครับต้องมาตั้งใหม่นะเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแบบนี้หรืออยากได้สองแถวเลยก็ทำได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะว่าอยากได้แบบไหนนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัว4อันเนาะมันก็จะต้อง25นะครับเดี๋ยวลองปรับดูนี่เป็นยังไงนะครับ25เนาะก็จะประมาณนี้นะครับ25 25 25นะครับก็จะอยู่ได้ครบ4อันนะหรือว่าจะต้องการทำเป็น2แถวก็อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับ33เนาะโอเคมาดูกันนะครับในกรณีที่ต้องการตรงนี้นะครับต้องการเป็นปุ่มอื่นนะครับก็ใช้การ copy เอาตรงนี้นะครับก็ง่ายดีเนาะไม่ต้องมานั่งแบบโอ้รื้อทำใหม่นะครับใช้ copy เอาต้องการเป็น5นะครับก็กด duplicate ไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้แล้วนะครับหรือในกรณีนะครับที่ไม่เอานะครับลบออกก็ delete ทิ้งแบบนี้ได้นะ delete นะครับอีกอันนึงนะครับในกรณีที่เราไปหาปุ่มมาเนาะสมมุติว่าผมใส่ไปเป็นในกรณีนะครับที่เราไปหารูปภาพมาเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็สามารถทำเองได้นะจากตัวแคนวาก็ได้นะครับหรือว่าจะไปลองดูของคนอื่นมาก็ได้นะครับว่าเขาเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าจะทำเองนะครับก็ไปทำในแคนวาผมก็ว่าน่าจะสะดวกดีเนาะเดี๋ยวลองทำในตัวแคนวาให้ดูนะครับอันไหนดี
อันนี้แล้วกันเนาะขนาดเท่าไหร่เนี่ยไปดูอันนี้แล้วกันนะอันนี้แล้วกันนะครับง่ายดีเนาะเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับเปิดรูปภาพในแท็บใหม่นะครับพอเวลาเราคลิกขวานะครับเปิดรูปภาพในแท็บใหม่นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเนาะว่าขนาดเนี่ยขนาดของภาพเขานะครับก็จะอยู่ที่833คูณ208เนาะเราก็ไปทำในตัวแคนวาเราได้นะแล้วก็ไปเลือก Create Design ของผมเป็นโปรนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนึงเนาะ833นะครับแล้วก็คูณ208นะครับกด Create New Design ไปเลยนะครับได้แล้วเนาะเราก็มาบอกว่านะครับเป็นสีนะครับสีก็เป็นสีเขียวเนาะนี่สีตัวนี้นะครับก็เป็นสีเขียวนะครับใส่แบ็คกราวด์ไปก่อนนะครับจริงๆแล้วก็แล้วแต่เรากำหนดเลยเนาะสีอะไรอ่ะสีเขียวนะครับแบบนี้เนาะหรือว่าอยากได้เข้มหน่อยนะครับก็ไปคลิกที่ตรงนี้เนาะคลิกนี่แล้วก็คลิกนี่นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับก็ลากไปครับเขาจะเข้มขึ้นมาหน่อยนะแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับเราก็ไปใส่เท็กก็ได้หรือจะใส่ไอคอนก็ได้เนาะตรงนี้นะครับเลือกเป็น element เนาะแล้วก็เลือกเป็นผมพิมพ์ผิดเรียกเป็นแบบนี้นะครับก็เลือกตรงนี้มาในกรณีถ้าของผมเป็นโปรนะครับมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีโปรนะก็เลือกไปที่ฟรีแบบนี้นะครับแล้วก็ลบออกก็ได้นะใช้ฟรีก็ได้นะแบบนี้นะครับสีเขาก็จะมีใส่มาให้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนนะครับก็คืออยากให้มันเด่นๆหน่อยก็เป็นสีขาวเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นเท็กเข้าไปนะแล้วก็ตรงนี้บอกว่าเขาเขียนว่าอะไรนะของเดิมแอดเฟนนะเราก็บอกว่าฟอนต์ไม่ได้นะครับฟอนต์ก็เปลี่ยนเป็นถ้าเป็นภาษาไทยผมก็จะใช้มิตรเนาะ MITR เนาะไม่รู้ใครสร้างนะครับก็ขอบคุณนะมีฟอนต์สวยๆให้เราใช้กันก็เป็นตัวหนานะครับแบบนี้นี่ติดต่อเรานะครับก็ลากไปลากมาเนาะนี่ก็เลื่อนหน่อยนึงเนาะพวกสเปซอะไรพวกนี้ก็ดูดีๆนะครับแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้เป็นเว็บเราเองนะครับติดต่อเราเนาะสมมติว่าผมโอ้มันดูเป็นทางการไปนะครับเราก็บอกว่าใส่อันนี้ไปก็ได้นะแบบนี้นะครับผมก็จะดาวน์โหลดมันใช้นะกดดาวน์โหลดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น PNG เนาะกดดาวน์โหลดมานะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันเนาะก็จะได้ปุ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนจากปุ่มลายของเดิมเราเนาะเป็นปุ่มเป็นภาพนะครับก็สามารถทำได้นะมันไม่จำเป็นต้องเอาปุ่มของเขามาอย่างเดียวนะครับมันดูน่าเบื่อเนาะอันนี้ก็ปิดนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมไม่เอาเนาะผม delete ทิ้งไปนะจากนั้นนะครับผมก็ลาก image มาใส่แบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่มองไม่เห็นเทาๆเนี่ยมันคือโค้ดนะครับโค้ดที่เราเขียนอยู่เนาะไม่ต้องเขียนเองนะหรือว่าใครแบบอยากลองก็ได้นะครับแต่ว่าผิดมาก็อันนี้มันโค้ดสั้นอาจจะไม่ผิดอ่ะแต่ว่า copy ไปใช้เถอะครับง่ายดีผมก็ทำการอัปโหลดไฟล์นะครับขึ้นไปเนาะอัปโหลดปุ่มของเราขึ้นไปเนาะอยู่นี่ติดต่อเรานะครับแบบนี้อัปโหลดไม่ขึ้นนะครับแป๊บนึงนะเมื่อกี้น่าจะให้ล็อกอินอีกรอบนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมาแล้วนะครับสงสัยจะหลุด delete นะครับแล้วก็เอาภาพมาใส่นะก็อัปโหลดไฟล์ไปนะครับผมก็ไปเลือกภาพปุ่มที่เราเพิ่งทำมาเนาะแบบนี้โอเคได้แล้วเนาะกด insert นะครับก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับผมว่าก็ดูน่ารักดีนะในกรณีที่เราทำเป็นภาพนะครับเราก็มาใส่ลิงก์ตรงปุ่มตรงลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น custom URL นะตรงนี้สมมติว่าผมก็ใส่ไปเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยผมใส่เป็นชาร์ปไว้เพื่อที่ให้ปุ่มเนี่ยเวลาที่เอาเมาส์ไปวางมันจะเป็นรูปมือแบบนี้นะครับที่จริงอยากให้มันมาทางนี้โอเคกดอัปเดตไปก่อนเนาะจะได้ไปดูกันนะครับ
่ะลองรีเฟรชอันนี้ดูเนาะมันก็จะดูไม่แข็งนะแล้วมันก็จะดูนุ่มขึ้นนะครับอ่ะลองดูในตัวโมบายนะครับมือถือเนาะเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นประมาณนี้ปุ่มประมาณนี้นะครับมันก็จะดูแบบดุกดิกดุกดิกนะครับดูน่ารักดีนะอันนี้ก็แล้วแต่จะจินตนาการแล้วแต่จะทำนะครับความสวยคนเราไม่เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนลองเล่นดูนะครับที่จริงอยากจะรบกวนนะครับท่านใดที่ดูอยู่เนาะผมก็อยากจะรู้นะครับว่าเอ๊ะอยากจะทำในส่วนของตัวเซลล์เพจแบบไหนเนาะลองวาดแล้วส่งมาให้ดูหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าลองคอมเมนต์บอกมาให้ดูหน่อยก็ได้นะว่าอยากได้เซลล์เพจของตัวเองแบบไหนนะผมจะได้ลองทำออกมาให้ดูนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าทุกท่านนะครับน่าจะทำได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากรบกวนคอมเมนต์นิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ